ไปแล้วคือผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่วนตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี JK FK UK JGGครับแล้วก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมนี่ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ตีมวดที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15 บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มารับชมคลิปผมกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโลสวัสดีครับพบกับรายการทำทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรผมจะคลิปผมนะฮะพาชม Minecraft เวอร์ชั่น 1.18.0.26 เบต้าผมจริงๆก็ออกมาเมื่อวานแต่ว่าผมเห็นตอนแรกผมเห็นพี่โตมันอัปเดตที่15ธันวาคมก็เลยไม่ได้สนใจวันที่อ้าวเฮ้ยมันเป็นของอัปเดตใหม่แล้วผมนะฮะผมลงใช้หนึ่งขออภัยครับผมโอเคเนาะทีนี้ผมขอไปใช้ส่วนตัวเซตติ้งสักหน่อยครับผมนะครับไปดูส่วนของตัวHow to Play What New ของผมนะครับก็เป็นแพชโนดย่อครับผมนะครับดูชนิดของมีอัปเดตครับผมเขียนว่าอินเตอร์รับโซ 1.18.10.26 อัปเดตครับผมแล้วทำการกับแก้บั๊กสำคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมนะฮะสำหรับใครที่อ่านอัปเดตเต็มๆไปอ่านได้ที่ akn.minecraft.beta แล้วก็สำหรับใครที่อยากรู้บั๊กอะไรบ้างก็ไปหาที่bug.wordpress.com ครับผมนะฮะแล้วก็สำหรับอันสุดก็มีไฮไลท์มาตอนนี้ครับผมอันแรกก็คือเขาทำการเพิ่มเสียงของกบและลูกออสครับผมนะครับต่อมาอันนี้ก็คือมีบล็อกใหม่เป็นบล็อกแสงครับผมนะครับทำเป็นบล็อกที่มีชื่อว่าฟล็อกไลท์ครับผมหรือบล็อกกบเรืองแสงคือผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับการฆ่ากบหรือเปล่าน่ากลัวเนาะต่อมาครับผมก็แก้ปัญหากับช้างไม่เอนทิตี้ในช้างไม่เซฟแต่ตอนที่เราออกจากโลกแล้วก็ต่อมาไอรอนโกลเลมก็ผมจะมีการโชว์สเตทครับผมนะครับถ้าเกิดว่ามันแล้วความเสียหายเยอะเนี่ยมันก็จะมีสเตทขึ้นเหมือนกันในรูปครับผมนะฮะเดี๋ยวลองดูแล้วก็ต่อมาครับผมปัญหาที่ได้พบก็คือปัญหาคือเชดมันไม่โชว์ของใน inventory UI ของ inventory ของเราในขณะที่เปิด pocket UI ครับผมนะครับก็นี่กำลังอันนี้ก็คือยังหาไม่ได้ซึ่งแนะนำว่าเขาแนะนำว่าให้เราเปิดเป็น classic UI ไปก่อนครับผมนะฮะโอเคก็คลาวด์คิดว่าโปรดจงเอาไว้ด้วยว่าโลกที่เปิดในเบต้าบิลนี้จะเปิดในบิลที่แล้วไม่ได้พวกเราแนะนำให้คุณคอยสำรองโลกก่อนที่จะเปิดในเบต้าด้วยผู้เล่นที่อยู่ในเบต้าบิลด้วยกันสามารถเล่นด้วยกันได้เฉพาะผู้เล่นในเบต้าบิลเดียวกันเท่านั้นและจะไม่สามารถใช้งานเรียมได้เขียนในเบต้าผู้เล่น Android สามารถเข้าร่วมเบต้าที่หน้า Google Play Store ในขณะที่ Xbox One กับ Windows 10สามารถเข้าร่วมเบต้าที่แอป Xbox Insider Hub ครับผมโอเคนะครับนี่นะฮะทีนี้ครับผมก่อนที่ผมจะเข้าไปครับผมในโลกของเราผมขอไปเช็คส่วนของตัว Marketplace สักหน่อยครับผมซึ่งทำมาจริงๆมันมีของใหม่มันมีแล้วก็มีอีเวนต์ใหม่ตอนนี้ครับผมจริงๆอีเวนต์มาต้นปีแล้วครับผมนะครับเป็นอีเวนต์New Year ครับผมสมัยจะมารับของได้ครับผมนะครับนี่ตอนนี้ก็เป็นวันที่18แล้วนะฮะคือผมไม่ต้องกิบขออภัยด้วยครับผมโอเคแล้วก็รับของได้ผู้ชมครับนี่นะฮะก็สามารถรับของได้เราสามารถรับของย้อนหลังได้ถ้าเกิดจะไม่ได้รับนะฮะอันนี้ผมก็รับของย้อนหลังของที่7ครับผมอันนี้ของที่18ครับผมนะฮะก็มารับของย้อนหลังได้ครับผมแล้วใครที่มาดูคลิปนี้แล้วมาเช็คนะฮะโอเคครับผมทีนี้ผมขอไปเช็คของใหม่ในสโตร์หน่อยแล้วก็มีของอันนึงที่น่าจะก่อดราม่าพอสมควรครับผมนะฮะอันนี้ครับผม Aether Dimension นะครับอีกอย่างวันนี้มีม็อดแอดออน Aether ครับผมราคา300 กว่าบาทนะผมนะฮะแล้วมันไม่ใช่ม็อดนะมันเป็นแอดออนและเป็นแมปด้วยนะครับจริงๆผมอยากให้เป็นม็อดนะจริงๆโอเคมีประตูครับผมนะฮะอันนี้เหมือนเขาทำโลกให้กลายเป็น Aether ป่ะนะครับผมก็อยากจะลองเล่นอยู่เหมือนกันนะเอาจริงแต่ไม่รู้มันจะเกิดดราม่าหรืออะไรไหมนะ
อุ้ยมีตัวซับด้วยครับผมนะครับมีตัวนี้ด้วยนะไอตัวที่มันตัวเกณฑ์ที่ผักเราจะบอกอะไรเงี้ยนะฮะและมีนี่สกินครับผมนะครับนี่นะฮะเอเธอร์เบนล็อกนะฮะคะแนนขั้นสูงผมว่าอาจจะเล่นนะอาจจะลองเล่นดูครับผมนะครับสำหรับเอเธอร์พีอีครับผมนะครับก็น่าสนใจอยู่พอสมควรแต่ว่านั่นแหละเขาไปเอาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคครับผมแล้วก็นี่พวกของอื่นครับผมโอเคอันนี้อ่ะก็มีของใหม่ครับผมนะครับพวกแมปอะไรอย่างงี้ครับผมใครสนใจก็มาเช็คดูได้แล้วกันถ้าผมสนใจก็เอเธอร์ครับผมนะครับแล้วก็อันนี้ไอ้ยะแบบฟรีอันนี้แบบฟรีที่เรารับเหมือนกันรับมาจากไอ้ตัวนั้นเหมือนกันครับผมนะฮะอันนี้ผมรับไว้แต่ผมยังไม่ได้ดาวน์โหลดครับผมเราสามารถดาวน์โหลดได้ครับผมนะครับอ่ะสลอตแมชชีนครับผมสลามไอแลนด์ครับผมนะฮะอ่ะโอเคนี่ก็เป็นพวกสกินแพ็คสตาร์พิกนะฮะที่จะไปดูคืนส่วนตัวEducation ว่าเขามีอันใหม่หรือเปล่าเออรู้สึกว่าจะมีอันใหม่นะครับผมนะครับจะเป็น ATNT Squad แต่เขามี2อันนะครับผมเป็นอะไรเนี่ยครับผมทำไมปกไม่เหมือนกันนะครับผมคือปกมันต่างกันอ๋อเป็นภาษาที่ต่างกันผู้ชมฮะโอ้โอเครู้สึกว่าจะมีเพิ่มเป็นมันมีแบบใหม่ครับผมแต่ว่ามันเป็นแค่มันเป็นแบบจากแบบเก่าเป็นภาษาสเปนครับผมนะครับอันนี้เขาอัปเดตเป็นรองรับภาษาในส่วนของตัวเยอรมันกับฝรั่งเศสครับผมนะฮะเผื่อใครสนใจก็แวะมาดูแล้วกันนะผมเด็กเรียนภาษานะฮะโอเคก็ที่มีใหม่ก็เท่านั้นแหละผู้ชมฮะโอเคแล้วก็ทีนี้มีอะไรอีกไม่น่าก็ยังไม่ได้มีครับผมแต่เอเธอร์ผมสนใจอยู่ครับผมนะฮะ achievement ชัก2นิดนึงผู้ชมครับ achievement ตอนนี้ก็คือยังมีจำนวนมี118ผู้ชมครับก็คือมี achievement ใหม่ของ Cape and Clip ยังไม่ได้มีของตัว The Wild ครับผมนะฮะอ่ะในตอนนี้นะครับโอเคต่อมาพวกสกินแพ็คครับผมโอเคอันนี้ก็คือมีพวกมีเดี๋ยวอันนี้โอชุดอัสลอตโอเคเดี๋ยวผมอันนี้นะฮะก็เป็นเสื้อดีเมื่อกี้เกลผมค้างครับผมนะฮะเท่ดูผมโอเคประมาณนี้เป็นเสื้อลายชาร์คิปเปอร์ครับผมนะครับประมาณอันนี้เป็นคิปเปอร์ RGB ประมาณนี้โคตรเท่ผมชอบมากอะไรเนี่ยเลบอนเล็กรู้สึกเหมือนสไปเดอร์แมนอะไรเงี้ยตัวอะไรเอาตัวตะปุดนะฮะไอ้ขี่ไดโนเสาร์ไอ้เท่อยู่ว้า RGB flame ครับผมนะครับไฟวิญญาณ RGB อันนี้ TNT ครับ TNT ขับได้ด้วยแล้วก็นี้เดี๋ยวเสื้อนินจาพลุโตอันนี้ก็เป็นหมวก Mystical Flame Hood ครับผมนะเป็นหมวกเท่ๆครับผมนะฮะก็เท่อยู่ครับผมสล็อตก็น่ารักอยู่นะจริงชุดแต่มันผมบั๊กไงนะฮะโอเคทีนี้ผมขอไปดูในส่วนของตัวพวกอีโมทเนี่ยมีอีโมทใหม่หรือยังครับผมรู้สึกน่าจะโตมันเปลี่ยนไปปะมันดูเหมือนไอตัวแท็บเนี้ยมันจะขึ้นเป็นแท็บเลยมันเปลี่ยนไปให้มันดูเท่ขึ้นครับผมนะครับให้มันดูง่ายขึ้นอ่ะไม่ใช่เท่แค่ง่ายขึ้นปกติมันจะเป็นสีแค่ขอบอันนี้ก็เป็นสีทั้งอันนั้นเลยผู้ชมฮะแล้วก็อันนี้เป็นท่าใหม่ครับผมเป็นท่าฟันดาบครับผมนะครับราคา25ครับผมนะครับโอเคเช็คผ้าคลุมนิดนึงผู้ชมฮะผ้าคลุมเราก็มี2ผืนครับผมนะครับมีตัวผ้าคลุมแพนเค้กอะเลกับโฟลเดอร์ผู้ชมฮะโฟลเดอร์เราสามารถไปดูได้นะฮะจาก Minecraft ครับผมโอเคทีนี้ผมจะเข้าไปในโลกที่เข้าไปดูตรงเพลย์ครับผมนะครับเพลย์เนี่ยอันนี้ก็เป็นเวิลด์เนาะมามัลติเพลเยอร์อันนี้ก็คือมีคนออนอยู่ครับผมนะครับแต่ว่าผมเข้าไปไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นเวอร์ชั่น 1.18 เป็นเวอร์ชั่นตัวเต็มครับผมซึ่งผมเป็นเบต้าเป็น20เป็น10แนวผมเป็นเบต้าคือเข้าไปไม่ได้ครับผมนะฮะแล้วก็นี้มีเซิร์ฟเวอร์เหมือนกันซึ่งเซิร์ฟเวอร์จริงๆเนี่ยเราเข้าไม่ได้ผมจะลองให้ดูครับผมอย่างเช่นผมลอง The Hive นะฮะอ่ะโอเคมั้ยฮะมันจะบอกว่าเซิร์ฟมันเก่ากว่าครับผมนะครับคือเราใหม่กว่าชั้นใหม่กว่านั่นเองผู้ชมคือเข้าไม่ได้นะครับโอเคครับผมทีนี้นะฮะผมจะลองเข้าโลกใหม่ผมสร้างไว้ครับผมแต่ก่อนนั้นครับผมเวลาเราจะใช้ฟีเจอร์ใหม่ของ The Wild Update เนี่ยที่เป็นพวกกบอะไรเงี้ยเวลาเราสร้างโลกเนี่ยให้เรามาเปิดตัวออปชันที่ชื่อว่าThe Wild Update ตรงนี้ด้วยครับผมไม่งั้นไอตัวเนี้ยมันจะไม่เปิดไม่งั้นไอตัวเนี้ยมันจะไอพวกกบต่างๆจะไม่มาครับผมนะฮะก็ต้องเปิดด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ได้สร้างไว้แล้วครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราก็มาลองดูกันคุณผู้ชมครับนี่นะฮะโอเคโอเคครับผมวันนี้ก็เป็นโลกที่ผมสร้างไว้นิดหน่อยผู้ชมฮะอันนี้ก็เป็นไฟแบบใหม่ครับผมมีไฟ3สีครับผมนะครับมีตัวเป็นออคเคอร์ครับผมฟอกไลท์นะฮะต่อมานี้เป็นเพอร์เลเซนต์แล้วก็ต่อมานี้เป็นวอริเดียนฟอกไลท์ครับผมนะครับเป็นไฟเนาะนะครับแล้วก็เขาบอกมีการเพิ่มเสียงพวกม็อบนะฮะโอเคผมจะลองดูครับผมนะครับอ่ะโอเคฟรอกนะฮะอ่ะโอเคฟรอกนี่ครับผม
โอ้ยมีเสียงด้วยผู้ชมฮะตีมันมีเสียงอบด้วยนะฮะเอ้ยอยากมีเสียงแล้วผู้ชมมาไอ้ยะเฮ้ยกระโดดใส่หัวตกใจเออโอเคน่ากลัวอยู่น่ากลัวอยู่โอเคอันนี้เป็นไอ้ตัวบล็อกก็ผมบล็อกไข่กบนะฮะซึ่งมันจะฟักเป็นกบได้ครับผมก็คือเราให้หญ้ามันเนี่ยผสมพันธุ์กันแล้วมันก็จะกลายออกมาเป็นรัวลูกออดครับผมนะฮะโอเคเนาะในระหว่างที่ผมจะรอให้ลูกออดมันฟักแน่จริงเขาบอกมีเสียงแล้วผมจะลองเอาไอออนโกเลมออกมาครับผมแล้วก็ลองมาตีดูว่าผมเขาบอกว่ามันจะมีดาเมจก็ขึ้นเหมือนขึ้นไอ้นี่เนาะขึ้นโดนดาเมจอะไรงี้เนาะนะครับเดี๋ยวจะลองดูผู้ชมแล้วก็ PUM พัมคินนะฮะนี่ครับผมโอเคใครจะฟักยังหน้าในระหว่างนี้ผมขอสักไอรอนโกเลมก่อนผู้ชมครับปึ๊บอุ้ยนี่ใครฟักแล้วแล้วประเด็นคือใครฟักแล้วลูกออดมันตกมาจากไอ้นี่เฉยน่าเศร้าสงสารมันอ่ะจริงโอเคมาไอรอนโกเลมก็ผมนี่นะครับอันนี้ก็ออกมาแล้วผมนะครับนี่ผมลองตีผู้ชมครับปึ๊บปึ๊บนี่พอลองตีดาเมจขึ้นทั้งหมดเสียหายก็จะมีการเปลี่ยนไปผู้ชมฮะไม่มั่นใจว่าเสียงเกมดังไปหรือเปล่านะฮะโอเคอุ้ยนี่พอตีปุ๊บมันก็จะมีดาเมจขึ้นเรื่อยๆผู้ชมครับอันนี้พยายามไปตีบวกกับซอมบี้เนาะนะฮะโอเคตีผู้ชมครับโอเคครับผมมี3สเตจที่มันเห็นครับผมนะฮะอ่ะนี่ก็ตายมีทีนี้จริงๆเราสนใจฮิลได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะลองดูว่าถ้าเกิดเราฮิลเนี่ยมันจะมีการย้อนกลับเอฟเฟคหรือเปล่าครับผมโอเคไอรอนโกเลมมาใหม่เนาะเราขอเก็บเล็กน้อยหน่อยนะผมนะฮะไอรอนโกเลมตัวราคามันแกะออกมาใช้ผู้ชมฮะโคตรโหดร้ายนะฮะโอเคลองดูชมครับโอเคเขาเสียหายแล้วนะยิ่งแล้วก็เอาเหล็กมาใส่เหล็กมาฮิวเขาผู้ชมครับนี่ครับผมเอาเหล็กมาฮิวได้ครับผมนะครับนี่นะฮะก็คือเราเห็นเหมือนว่าไอรอนโกเลมตัวนี้เสียหายไประดับไหนครับผมเอฟเฟกต์ที่ดีเนาะทีนี้ผมอยากจะลองใหม่อีกรอบผู้ชมฮะมันไปกระจายตัวเลยนะมันไปโตบนบกแล้วมันตายผู้ชมฮะโคตรเศร้านะฮะตัวนายไม่เกี่ยวโอเคเราจะดูชีวิตของลูกออดผู้ชมฮะลูกออดเราจะต้องแบบรอดชีวิตได้ผู้ชมฮะชื่อผมแม่นี่หลายอันครับผมนะวางไปบล็อกก็มีเสียงดังปุ๊กปุ๊กด้วยนะฮะเอออันนี้เสียงเก็บไอเทมนะฮะนี่ครับผมปุ๊กออกมาแล้วผมนะครับนี่ลูกออดนะฮะเกือบเราตีมันนะใครจะไปตีลูกออดลงลูกออดไม่มีเสียงตอนที่โดนตอนอยู่ในน้ำนะฮะจริงๆไม่เคยได้ยินเสียงลูกออดร้องจริงผมอะใครเคยรู้สึกลูกออดตรงไหมไม่เคยได้ยินร้องจริงมีแค่เสียงตอนฟังกันแหละผู้ชมฮะโอเคครับผมก็เป็นสิ่งที่อัปเดตมาครับผมได้รู้ค่ากบระดับอะไรไหมผู้ชมฮะค่ากบไม่ดับของครับผมนะฮะอ่ะประเด็นคือฟอกไลท์ทำจากอะไรครับผมนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องไปหาคำตอบเพิ่มเติมครับผมหรือมันยังไม่มีวิธีทำก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมนะฮะอาจจะเป็นพวกต้องมีโกลสโตนผมว่าจะมันต้องมีโกลสโตนแน่นอนผู้ชมฮะแต่ผมไม่รู้มันใช้อะไรอีกผู้ชมฮะโอเคเดี๋ยวผมไงไงก็โอเคครับผมก็โอเคว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมสำหรับใครที่ก็อ่านรายละเอียดเต็มเพิ่มเติมขอลิงก์ลอกไว้ใต้คลิปแล้วกันสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนช่วยอย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องว่างสุดท้ายสำหรับนี่ขอตัวลาก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย